ไปบังอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวลาวทั้งประเทศโดยเฉพาะแม่นชาวแขวงบ่อแก้วนะล่าสุดจะได้มีสนามบินสากลแขวงบ่อแก้วได้นำใส่กันอย่างเป็นทางการกันแล้วซึ่งว่าสนามบินสากลบ่อแก้วตั้งอยู่บ้านสีเมืองงานเมืองต้นเพิ่งห่างไกลจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำประมาณ5กิโลเมตรนะซึ่งเพิ่นก็มีการเปิดฉากนำใส่อย่างเป็นทางการในมื้อนี้นะวันที่5กุมภาพันธ์2024มื้อดีมื้อเลขออกกันเลยนะเนาะสำหรับมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดมันใส่อยู่175ล้านดอลลาร์ที่ว่าได้มีการรายงานมาก่อนหน้านี้เนาะในเนื้อที่300เฮกตาร์นะเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่20กันยายน2020ที่ผ่านมานะตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือนและก็มาตรฐานขององค์การบินพลเรือนสากลหรือว่า ICAO นะก็คือขนาดของสนามบินที่มีรหัสหมายเลขและตัวอักษร CC ซึ่งก็จะมีทางแลนขึ้นลงของเครื่องบินมีความยาว2,500 เมตรกว้าง45 เมตรและบาทางแลนขึ้นลงเบื้องละ 7.5 เมตรนะส่วนไฮไลท์ของสนามบินแห่งนี้ก็สามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้งหน่อยก็คือขนาดใหญ่นะขนาดโบอิ้ง 737-900ER นะหรือ Airbus A320-A321 นะเครื่องบินชนิดต่างๆนะที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง200บ่อนั่งลงมานะแล้วก็จะมีแผนสืบต่อทางขึ้นลงเนาะในอนาคตเพื่อสามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง747ได้ภายในอาคารผู้โดยสารทางขาเข้าและขาออกสามารถรองรับผู้โดยสารได้600คนในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าสนามบินทั้งนี้ได้เปิดนำใช้อย่างเป็นทางการก็จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม้นส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่สปป.ลาวก็คือสาวแขวงบ่อแก้วได้อย่างหลงหลายแน่นอน